ماذا يسأل عنها كل أحد في قبره بعد أن يموت؟ คำถามต่างๆ3คำถามที่ทุกคนนั้นจะต้องถูกถามในกูบูร السؤال الأول من ربك คำถามแรกก็คือใครคือพระเจ้าของท่านจะกูรับบีอัลลอฮ์ท่านก็กล่าวว่ารับพระเจ้าของฉันคืออัลลอฮ์อัลลอฮุรับบีอัลลอฮ์คือพระเจ้าของฉันคาลักานีวะรซักานีพระองค์นั้นได้ทรงสร้างฉันและทรงประทานปัจจัยยังชีพให้แก่ฉันวะอันซะลัลกุตุบวะอัรซะลัลอัมบิยาอ์วัรรุสูลอะลัยฮิมุศศอลาตุวัสสลามฮัตตะอัตรับบะฟีดาคิลฟีอัคลากฟีซุลูกีพระองค์นั้นได้ทรงประทานบรรดาคัมภีร์ให้แก่บรรดารอซูลเพื่อที่จะสิ่งเหล่านั้นจะได้มาอบรมสั่งสอนฉันวะลิฮาซาลายุลาบุดอันยุอ์บัดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลายุอ์บัดไกรอัลลอฮ์ดังนั้นสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์นั้นจะไม่ถูกสักการะเป็นอันขาดวะคุลมันซะรฟะชัยอ์มินัลอิบาดะลิไกริลลาฮ์ฟะฮุวะมุชริกกาฟิรลอมัรวาฮิดะซะจัดลิไกริลลาฮ์ฮาซาวัลกุฟรอัลอักบัรดังนั้นใครที่ผันแปรให้กับสิ่งอื่นอิบาดะห์ของเขาให้กับสิ่งอื่นดังนั้นเขาคือผู้ที่ตั้งภาคีลากินลาบุดอันนะฮซัรعلى أنفسنا من الشرك ونحذر غيرنا. แต่ว่าเรานั้นต้องเตือนตัวของเราเองและคนอื่นๆให้ออกจากชิริก. أما الحكم على الأشخاص فلان كافر فلان مبتدع هذا ليس لنا هذا لكبار العلماء نحن علينا أن نتعلم ونعلم نحذر ونحذر الناس. สำหรับเรานั้นก็คือการเตือนตัวของเราและเตือนคนอื่นให้ออกจากชิริก. ส่วนการฮุกมการตัดสินตัวที่ตัวบุคคลนั้นเป็นหน้าที่ของบรรดาอุลามะเป็นหน้าที่ของผู้พิพากษาไม่ใช่หน้าที่ของเรา